ินพัชระค่ะวันนี้มาเก็บภาพของพี่เตี้ยหลังใช้สมุนไพรไป1เดือนกับ9วันนะโอ้โหดูเลยเส้นผมเนี่ยของพี่เขาเนี่ยแปลกมากเลยมันขึ้นมาเห็นไหมดำเลยอ่ะจากขาวๆเนี่ยโอ้โหขึ้นมาดำเต็มเลยเนี่ยดึงให้ดูเลยนะนี่นี่แล้วด้านหลังเนี่ยขึ้นเต็มเลย1เดือนกับ9วันเนี่ยโอ้โหผมของพี่เขาขึ้นเยอะจริงๆเลยมีกระดาษไหมกระดาษทิชชู่มีไหมเอามาเช็ดผมหน่อยค่ะเดี๋ยวจะใช้กระดาษทิชชู่นะเพราะว่าพอดีมาที่บ้านพี่เขาอ่ะนะก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเดี๋ยวจะมาเช็ดพิสูจน์ว่าเนี่ยผมขึ้นจริงๆเลยนะเนี่ยดำอ่ะแล้วที่แปลกมากๆเลยตอนนี้คุณเตี้ยอายุเท่าไหร่คะ43ครับ43ตอนนั้นเนี่ยผมขาวเกือบหมดทั้งหัวเลยนะตอนนี้มันขึ้นมาเป็นผิวดำๆเลยอ่ะขอกระดาษหน่อยเอาไปให้ดูกระดาษหน่อยไม่ได้เตรียมไว้นี่เช็ดให้ดูเลยเนี่ยเช็ดให้ดูเลยนะด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะดึงให้ดูเลยค่ะนี่ผมทั้งนั้นเลย1เดือนกับ9วันเนี่ยของพี่เขาถือว่าผมขึ้นได้ดีนะแล้วที่สำคัญนะอ้อมข้างหลังด้วยค่ะถ่ายข้างหลังให้พี่เขาให้ดูด้วยค่ะด้านหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเป็นทิวดำๆอ่ะมันแปลกดีเหมือนกันนะผมขึ้นมาเป็นดำๆอย่างนี้แหละค่ะอ้อมไปสิคะถ่ายอ้อมให้หมดทั้งหัวค่ะนี่ก็เลยมาเก็บภาพให้ดูนะโอ้โหโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะตรงนี้ถ้ามองจริงเนี่ยทิวตรงนี้ขึ้นเป็นดำมาเลยเห็นไหมนี่ถือว่าคุณเตี้ยนี่โชคดีมากเลยนะจากที่ว่าโกนหนังโกนศีรษะหมดทั้งหัวแล้วเนี่ยตอนนี้ผมขึ้นเนี่ยด้วยคุณเตี้ยเนี่ยตัดสินใจใช้สมุนไพรเนี่ยไว้อ่ะก็เลยได้ผลลัพธ์เป็นที่ถูกใจแล้วค่ะตอนนี้ผมของคุณเตี้ย1เดือนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะขึ้นได้ดีมากๆเลยนะนี่ก็เลยมาเก็บภาพให้ท่านดูแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระ